This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะกับหนังสือดีๆที่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังกันวันนี้ผลัดแผ่นดินมาถึงตอนที่25แล้วค่ะจากบทประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่เล่าถึงเบื้องหลังช่วงเปลี่ยนรัชกาลหรือว่าช่วงผลัดแผ่นดินตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่4ค่ะอ่านแล้วทำให้หลายคนสนใจในการที่จะไปอ่านหนังสือต่อนะคะดิฉันเองก็เป็นอย่างนั้นค่ะทำให้เราเห็นภาพบุคคลในประวัติศาสตร์มีชีวิตชีวาเหมือนกับมันโลดแล่นอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็ทำให้เราสนใจอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับบุคคลต่างๆเหล่านั้นอยากจะรู้เรื่องเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องที่เอ่ยถึงในเรื่องนี่คือเสน่ห์ของนวนิยายอิงประวัติศาสตร์นะคะมันช่วยต่อยอดความสนใจในการที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้อย่างสนุกค่ะเรามาทวนความเดิมกันเลยดีไหมคะความเดิมตอนที่แล้วค่ะหลังทำสนธิสัญญาเบลริงชาวต่างชาติก็เริ่มเข้ามาติดต่อค้าขายกับสยามมากขึ้นตามลำดับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกประกาศสื่อสารตรงถึงราษฎรกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่างๆซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์มีการสื่อสารตรงโดยที่ไม่ได้ผ่านขุนนางแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างในบ้านเมืองเช่นมีการตัดถนนใหม่มีการซื้อเครื่องจักรในการผลิตเงินตราจากอังกฤษมาใช้มีการส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอังกฤษและฝรั่งเศสตามลำดับและขณะเดียวกันก็เกิดเหตุการณ์สูญเสียบุคคลสำคัญนับตั้งแต่ปี 2400 สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยที่ถึงแก่พิราไลย์ในปี 2402 สมเด็จพระนางเจ้ารำเพยพมราภิรมย์เสด็จสวรรคตและในปี 2408พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมปีพุทธศักราช2408ขณะพระชนมายุได้57พรรษาทรงอยู่ในราชสมบัติ14ปีหลังการจากไปของพระองค์มีผลกระทบอะไรบ้างกับบ้านเมืองวันนี้เรามาฟังกันต่อนะคะผลัดแผ่นดินตอนที่25ค่ะจากการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์นันมีบุ๊กส์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกว่าพระบรมศพแล้วก็ให้จัดดำเนินการเหมือนอย่างพระบรมศพของพระเจ้าแผ่นดินทุกประการเว้นแต่มิได้ประกาศให้พลเมืองโกนหัวไว้ทุกกันทั้งเมืองให้โกนเฉพาะแต่ผู้คนและข้าราชการสังกัดวังหน้าเหมือนดังที่เคยประพฤติปฏิบัติกันมาในสมัยกรมพระราชวังบวรแต่ก่อนมาเท่านั้นการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นผิดไปจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคาดเอาไว้เพราะว่าตอนแรกพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังนันทอุทยานนอกวังหลวงให้พระโอรสพระธิดาเพราะทรงคาดว่าพระองค์อาจที่จะเสด็จสู่สวรรคาลัยก่อนแต่ปรากฏว่าพระองค์กลับมีพระชนชีพยืนนานกว่านี่ก็กลับกลายเป็นเรื่องยุ่งยากอีกแบบหนึ่งเพราะวันหนึ่งข้างหน้าพระองค์ก็ต้องสวรรคตเช่นกันอดีตที่ผ่านมาไม่มีใครรับประกันได้ว่าพระราชโอรสในพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จสวรรคตจะได้ขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาเสมอไป คือถึงแม้ว่าจริงๆแล้วควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ในทางปฏิบัติไม่มีใครสามารถที่จะรับประกันได้ในกรณีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นถึงแม้เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์จะเป็นพระราชโอรสพระองค์โตแต่พระองค์เจ้าชายยอดยิ่งยศก็เป็นพระราชโอรสพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ย่อมมีสิทธิ์ในราชบัลลังก์เช่นกันเพราะพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นไม่ได้อยู่ในฐานะวังหน้าแต่อยู่ในฐานะของพระมหากษัตริย์ด้วยคือเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สองอย่างที่เรารับรู้กันมาทีนี้เมื่อเทียบระหว่างพระราชโอรสด้วยกันพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศมีพระชนมายุ27พรรษาในขณะที่เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เพิ่งจะโศกันมีพระชนมายุเพียง12พรรษาแตกต่างกันถึง15ปีเหตุการณ์นี้เหมือนกับเหตุการณ์ที่พระองค์เคยเสียเปรียบสมเด็จพระเชษฐาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ากรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ที่ตอนนั้นมีพระชนมายุมากกว่าพระองค์ถึง17พรรษาคือเหมือนกับประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนั่นก็คือว่าพี่มีอายุมากกว่าน้อง10กว่าปีกรณีของพระองค์เนี่ย17ส่วนกรณีของเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์15ใกล้เคียงกันมากและที่เหมือนกันอีกอย่างก็คือว่าเจ้าชายที่มีพระชนมากกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นพี่แต่กลับมีพระอิสริยยศที่ต่ำกว่าคือเป็นพระองค์เจ้าอันนี้ก็เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าพระองค์จะสถาปนาพระราชโอรสเป็นถึงเจ้าฟ้าคือโดยศักดิ์เป็นถึงเจ้าฟ้าก็จริงมีศักดิ์สูงกว่าพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศก็จริงแต่ว่านี่ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันเพราะว่าเหตุการณ์ที่ผู้ที่มีศักดิ์ต่ำกว่าแต่อาวุโสกว่าแล้วก็มีประสบการณ์มากกว่ามีความสามารถมากกว่าณขณะนั้นได้ขึ้นครองราชย์เหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงยังไม่มั่นพระทัยว่าพระโอรสจะได้ครองสิริราชสมบัติเพราะพระองค์เองก็ทรงเป็นถึงเจ้าฟ้าแต่ก็ยังต้องรอการครองราชย์ต่อจากพระเชษฐาที่มีพระยศเพียงพระองค์เจ้านานถึง27ปีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชบิดาก็ไม่อาจช่วยพระองค์ให้ขึ้นครองราชย์ได้แต่พระองค์จะพยายามช่วยให้พระโอรสขึ้นครองราชย์ให้ได้แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ยากเย็นก็ตามสิ่งแรกที่พระองค์ทรงกระทำคือยกเลิกการก่อสร้างแล้วก็รื้อถอนพระราชวังนันทอุทยานทั้งหมดนำไปสร้างที่พระราชวังหลวงเหมือนเป็นการบอกใบ้เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าพระราชวังนันทอุทยานไม่จำเป็นต้องมีอีกต่อไปเพราะพระองค์และพระโอรสพระธิดาจะต้องอยู่ในวังหลวงตลอดไปประเด็นต่อมาก็คือพระองค์ยังไม่ทรงประกาศแต่งตั้งวังหน้าหรือรัชทายาทแต่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าพระองค์จะทรงรอให้เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์มีพระชนมายุสูงขึ้นอีกสักหน่อยและความในพระทัยที่ไม่มีใครล่วงรู้ก็คือพระองค์จะทรงสละราชสมบัติพระราชทานให้พระราชโอรสครองราชย์แทนในขณะที่พระองค์จะเสด็จออกเป็นพระเจ้าหลวงดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาประทับที่พระราชวังสรานรมแล้วก็ช่วยแนะนำกำกับราชการต่อไปจนตลอดพระชนมายุของพระองค์พระองค์ทรงยกย่องให้พระราชโอรสทรงพระดำเนินไปพร้อมกับพระองค์ในพิธีการต่างๆหรือเสด็จแทนพระองค์ไปในงานพิธีของชาวต่างชาติเช่นการต้อนรับทูตบนเรือรบฝรั่งเศสเพื่อเป็นการออกสมาคมให้ฝรั่งทุกชาติได้ทราบเป็นนัยยะว่านี่คือรัชทายาทแห่งสยามแล้วก็มีการส่งข่าวพระกรณียกิจของพระราชโอรสไปลงหนังสือพิมพ์ต่างประเทศเสมอๆนี่เป็นวิธีการที่พระองค์ทรงใช้แล้วก็ได้ผลมาแล้วเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงอยู่ในเพศบรรพชิตและก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ในเวลาต่อมา ถึงปีขานปีพุทธศักราช 2409 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ผนวดเป็นสามเณรตามพระราชประเพณีโปรดให้จัดการตามแบบเจ้าฟ้าทรงผนวดเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงผนวดเป็นสามเณรในสมัยรัชกาลที่สองพระราชพิธีสมโพธิกระทำที่พระที่นั่งอนันตสมาคมตรงที่ประทับหน้าบายสีนั้นให้ทำเพดานระบายดอกไม้สดมีเสาตั้ง4 เสาตั้งเครื่องยศ2 ข้างแล้วก็ให้เชิญเครื่องราชกุฏภัณฑ์ไปประดิษฐานบนพระที่นั่งเสวตฉัตรเป็นส่วนพิเศษด้วยครั้นถึงวันอังคารที่23ตุลาคมในปีเดียวกันโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นมเหสวนศิววิราชทำกระจาดใหญ่บูชากันเทศให้ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าครั้งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงทำกระจาดใหญ่ถวายบูชากันเทศให้แก่พระองค์เมื่อครั้งทรงผนวดเป็นสามเณรกระจาดที่กรมหมื่นมเหสวนศิววิราชทรงทำครั้งนี้ตั้งที่สนามชัยหน้าพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ทำเป็นรูปสำเภาโตเท่ากับลำสำเภาจริงๆแล้วก็มีการจัดวางของไทยธรรมบนปากเรือสำเภาเหมือนเข้ามาจากเมืองจีนส่วนผลไม้และเครื่องอาหารแต่งประดับทำเป็นสัตว์น้ำอยู่ตามลูกคลื่นรอบๆสำเภากระจาดใหญ่ครั้งนี้คลึกครื้นใหญ่โตมากมีเทศมหาชาติที่พระที่นั่งทรงธรรมด้วยพอถึงปีเถาะพุทธศักราช 2410 จึงพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนกรมเจ้านายตามราชประเพณีซึ่งเจ้านายที่โปรดเกล้าให้เลื่อนกรมในครั้งนั้นมี4 พระองค์ด้วยกันคือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมขุนบำราปรปักษ์หรือเจ้าฟ้ากลางพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนวรจักรธรานุภาพปราโมทและพระเจ้าราชวงศ์เธอกรมขุนราชสีหวิกรมชุมสายพระโอรสรัชกาลที่3และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนกรมพระราชโอรสที่มีพระชนมายุเพียง13 พรรษาจากกรมหมื่นพิคเนศวนสุรสังกาศเป็นกรมขุนพินิจประชานาถเนื่องจากพระนามกรมเดิมไม่เป็นมงคลนี่คือเจ้านายทั้ง4 พระองค์ที่มีการเลื่อนกรมตามราชประเพณีและหลังจากนั้นก็มีรับสั่งให้เจ้านายทั้ง4 พระองค์เข้าเฝ้าในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วมีพระราชดำรัสว่าจะให้ปฏิญาณเฉพาะพระพักพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรว่าเจ้านายซึ่งจะเป็นกรมขุน4 พระองค์นี้ถ้าใครได้ครองราชย์ก็ไม่คิดทรงรังเกียจเลยเจ้านายทั้ง3 พระองค์ต่างทูลถวายปฏิญาณว่ามิได้คิดมักใหญ่ใฝ่สูงตั้งพระราชหฤทัยแต่จะสนองพระเดชพระคุณช่วยทำนุบำรุงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอให้ได้รับราชสมบัติสืบต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยินดีเป็นยิ่งนักโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิจประชานาถพระราชโอรสมีหน้าที่ราชการแผ่นดินบังคับบัญชากรมมหาดเล็กกรมทหารบกวังหน้ากรมล้อมพระราชวังและกรมพระคลังมหาสมบัตินี่ก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแล้วก็เป็นการส่งนัยยะเพราะว่าการที่พระองค์ให้ความสำคัญแล้วก็มอบหมายให้เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ดูแลกรมทหารมหาดเล็กกรมทหารบกวังหน้ากรมล้อมพระราชวังและกรมพระคลังมหาสมบัติก็เหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณถึงการให้ความสำคัญกับเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ซึ่งได้รับการเลื่อนกรมเป็นกรมขุนพินิจประชานาถ แม้ว่าจะมีพระชนมายุเพียงแค่13พรรษาก็ตามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระปรีชาในภาษามคธเป็นอย่างยิ่งทรงนำมาใช้อย่างไพเราะสละสลวยไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อพระที่นั่งครองถนนหนทางหรือพระราชทินนามที่พระราชทานแก่พระราชวงศ์หรือว่าเสนาบดีทรงทราบว่านามใดเป็นมงคลหรืออัปมงคลเคยมีพระดำริว่าชื่อเจ้าพระยาระวิวงศ์มหาโกษาธิปดีขำบุญนาคซึ่งรับราชการกรมท่าที่พระองค์พระราชทานให้นั้นหาได้ทันพิจารณาไม่เป็นกาลกิณีทำให้ป่วยไข้อยู่บ่อยๆจึงพระราชทานนามใหม่ว่าเจ้าพระยาธิภากรวงศ์มหาโกษาธิปดีซึ่งตั้งแต่นั้นมาท่านก็หายป่วยแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านอักษรศาสตร์ทางตะวันออกแต่เพียงเท่านั้นหากทรงเชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์วิทยาการของฝรั่งตะวันตกด้วยจนเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติว่าทรงสามารถวัดพิกัดของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวจากแผนที่ดาวได้มีกล้องส่องดูดาวแล้วก็ทรงสามารถอธิบายปรากฏการณ์บนท้องฟ้าให้ราษฎรได้ทราบเช่นการประกาศเรื่องดาวหางว่าตั้งแต่วันเสาร์เดือน10แรม10ค่ำปีมะเมียจะเห็นดาวหางบนท้องฟ้าหลายคืนเป็นดาวดวงเก่าที่เคยมาแต่แผ่นดินสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและประกาศอีกครั้งในปีรากาว่าดาวหางจะมาอีกมิใช่เห็นแต่เฉพาะบ้านเมืองของเราเท่านั้นฝรั่งในยุโรปก็เห็นทุกบ้านทุกเมืองอย่าได้แตกตื่นวิตกเล่าลือกันไปต่างๆนานาเลยเพราะคนสยามเชื่อกันผิดๆว่าดาวหางทำให้ข้าวยากหมากแพงหรือถึงวาระผลัดแผ่นดินจึงทรงประกาศว่าหากกลัวฝนแล้งก็ให้รีบทำนาเสียเมื่อยังมีน้ำหากกลัวจะเป็นไข้ฝีดาษก็ให้พาลูกหลานมาปลูกฝีเสียที่โรงทานนอกหากกลัวเป็นไข้ก็ควรดูแลสุขภาพตัวเองอย่ากินอาหารบูดเสียหรือมีพิษรักษาบ้านเรือนให้สะอาดดาวหางมาบนฟ้าผ่านทุกประเทศไม่มีคุณมีโทษดอกการผลัดแผ่นดินก็ไม่เกี่ยวกับดาวหางเพราะการผลัดแผ่นดินที่ผ่านมาก็ไม่มีดาวหางการประกาศดังกล่าวทำให้ราษฎรมีความชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงรอบรู้และขณะเดียวกันก็ทรงสั่งสอนให้ราษฎรมีความเข้าใจเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาติไปด้วยในขณะเดียวกันในปีพุทธศักราช 2411 ก็เกิดเหตุการณ์สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกาศว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงอันเนื่องมาจากการที่ดวงจันทร์โคจรบังหน้าดวงอาทิตย์ทรงอธิบายว่ามิได้เกิดจากยักษ์ราหูอมพระอาทิตย์ตามที่เคยเชื่อกันมาแต่โบราณทั้งยังทรงคำนวณว่าจะเกิดสุริยุปราคาในวันอังคารเดือน10ขึ้น1ค่ำปีมะโรงซึ่งตรงกับวันที่18สิงหาคมปีพุทธศักราช 2411 เงามืดจะจับในเวลา 4 โมงเศษจนถึงเวลาบ่ายโมงเศษในกรุงเทพจะไม่ได้เห็นจับหมดดวงจะเหลือข้างเหนืออยู่นิดหน่อยแต่จะเห็นเต็มดวงที่บ้านว่ากอตำบลหัววานเมืองประจวบคีรีขันธ์เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญจะสำคัญอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวมาฟังกันต่อช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่ โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของนวนิยายผลัดแผ่นดินตอนที่25ค่ะจากบทประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชจัดพิมพ์โดยนานมีบุ๊กนะคะเล่าโดยห้องสมุดหลังใหม่นับถอยหลังใกล้เข้าไปทุกทีแล้วค่ะตอนอวสานจะเป็นตอนวันที่27ก็คืออีก2ตอนแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นการสัมภาษณ์พิเศษค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชซึ่งเป็นผู้ประพันธ์ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังที่มาแรงบันดาลใจในการเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เล่มนี้แล้วก็มีประเด็นที่น่าทึ่งแล้วก็น่าแปลกใจนะคะที่ผู้เขียนคืออาจารย์สุกิจสุวานิชเรียนมาทางด้านคณิตศาสตร์ค่ะแต่เป็นคนที่มาสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์และก็ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองน่าสนใจนะคะเราจะได้คุยกับอาจารย์ในวันพฤหัสที่28กรกฎาคมติดตามฟังให้ได้ค่ะกับตอนสรุปย้อนหลังควันหลงนะคะของผลัดแผ่นดินเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันต่อนะคะกับตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของสุริยุปราคาอย่างที่เราเคยทราบตอนเด็กๆนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถในเรื่องดาราศาสตร์ทรงสามารถคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำเรียกว่าฝรั่งมังค่าในยุคนั้นต้องตกตะลึงอึ้งกันไปเลยทีเดียวนะคะที่พระมหากษัตริย์ในประเทศเล็กๆทางตะวันออกสามารถที่จะคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาติดตามฟังรายละเอียดที่มีชีวิตชีวาจากผลัดแผ่นดินตอนที่25ช่วงที่2ได้ณบัดนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล่าเรื่องนี้ให้อดีตจมื่นสันเพชรภักดีเพ่งที่บัดนี้เลื่อนยศเป็นพระยาบุรุษรัตนราชพันลบฟังว่าเรื่องสุริยุปราคานี่ข้าคำนวณไว้ตั้งแต่เมื่อปีขานอัฏฐศก2 ปีที่แล้วแต่ข้าเพิ่งจะมาประกาศตอนนี้เพราะถ้าบอกไปก่อนคนก็จะลืมกันซะหมดทรงคำนวณได้อย่างไรพระพุทธเจ้าข้าก็ศึกษาอ่านตำรามาตั้งแต่ครั้งยังเป็นพระโน่นแน่มีตำราคัมภีร์โหราศาสตร์ของไทยของมอญตำราดาราศาสตร์ของอังกฤษของอเมริกาหลายฉบับเอามาเทียบกันแล้วก็คำนวณได้ตรงกันข้าจึงมั่นใจมากว่าน่าจะเป็นดังที่ข้าคาดเอาไว้พระยาบุรุษรัตนราชพันลบก็ถามด้วยความสงสัยว่าแล้วสุริยุปราคามันจะมีประโยชน์ต่อพวกเราอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์โดยตรงต่อชีวิตของพวกเราดอกเพียงแต่มันทำให้เราชาวสยามรู้เท่าทันว่ามันเป็นเหตุการณ์ปกติธรรมชาติเหมือนฝนตกฟ้าร้องนั่นแหละแล้วก็จะได้เลิกกลัวเลิกตีเกราะเคาะไม้ไล่ราหูกันสักทีที่สำคัญมันทำให้ฝรั่งได้รู้ว่าสยามมิใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนหรือว่าโง่เขลาตามที่พวกเขาคิดกันอีกต่อไปเราสามารถทำในสิ่งที่เขาทำได้แล้วก็ทำดีกว่าด้วยข้าจะเชิญกงสุลทุกชาติและประกาศให้นักดาราศาสตร์ต่างประเทศมาดูสุริยุปราคาเต็มดวงที่สยามเพราะว่าจะมีปรากฏการณ์เพียงที่เดียวในภูมิภาคนี้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมั่นพระทัยหรือพระพุทธเจ้าข้านี่เองเห็นว่าข้าคำนวณผิดพลาดเกรงว่าจะขายหน้าหรือ พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภเพิ่งรู้ว่าตนพูดพลั้งพลาดก็รีบแก้ตัวด้วยไหวพริบว่าพระอาญามิพ้นเกล้าข้าพระพุทธเจ้าหมายถึงพระสุขภาพพลานามัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงแข็งแรงพอที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปถึงประจวบคีรีขันธ์หรือไม่พระพุทธเจ้าข้าจริงของเจ้านั่นแหละปีนี้ข้าก็ย่างเข้า64แล้วไม่ได้คล่องแคล่วอย่างแต่ก่อนใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเคยปรารภกับข้าพระพุทธเจ้าว่าจะรักษาพระวรกายให้แข็งแรงมีพระชนยืนนานด้วยเป็นห่วงเจ้าฟ้าใหญ่ว่ายังเล็กอยู่รอให้ผนวดเสียก่อนจึงจะวางใจมิใช่หรือพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นห่วงพระวรกายอย่าเสด็จไปเลยพระพุทธเจ้าข้าพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภพูดเหมือนกับมีลางสังหรณ์เพราะเดือนที่ผ่านมามีอสุนีบาทฟาดลงในสถานที่สำคัญของกรุงเทพหลายแห่งแล้วก็เกิดอัคคีภัยโหมไหม้เป็นบริเวณกว้างสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่ชาวสยามยังยึดถือโชคลางในเรื่องนี้อยู่มากแล้วก็ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่เหมือนกับว่าจะเป็นลางร้ายข้าขอบใจที่เจ้าเป็นห่วงข้าแต่ครั้งนี้มันสำคัญมากเกียรติภูมิของข้าและสยามอยู่ที่การพิสูจน์ว่าข้าสามารถคำนวณได้ถูกต้องหรือไม่จึงเชิญเซอร์เฮนรี่ออดผู้สำเร็จราชการเมืองสิงคโปร์ทั้งบรรดานักปราชญ์ทูตต่างชาติมาเป็นสักขีพยานถ้าข้าไม่ไปก็จะเสียการแต่เอาเถิดข้าจะดูแลร่างกายให้ดีในระหว่างเดินทางพระองค์มีพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะพิสูจน์เรื่องนี้เพื่อชื่อเสียงและพระเกียรติคุณของพระองค์จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้ท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคสั่งการไปยังหัวเมืองรายทางคือเพชรบุรีปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์ให้จัดทำค่ายหลวงและพระพราประทับแรมที่บ้านว่ากอตำบลหัววานประจวบคีรีขันธ์ครั้นถึงวันศุกร์ที่7สิงหาคมปีพุทธศักราช2411พอถึงเวลาเช้า 4:50 นาทีเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งอัครราชวรเดชออกจากท่านิเวศวรดิษฐ์ใช้เวลาเพียง3 วันก็เสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่งขึ้นฝั่งจากนั้นก็ทรงม้าพระที่นั่งตั้งแต่อ่าวมะนาวถึงพระพราค่ายหลวงเวลาย่ำค่ำในวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2411ขณะที่เรือรบของกองสุลอังกฤษและฝรั่งเศสจอดทอดสมออยู่ในอ่าวมะนาวรอการเกิดสุริยุปราคาอยู่เช่นกันระหว่าง1 สัปดาห์ที่เฝ้ารอมีกิจกรรมการเยี่ยมเยือนระหว่างกันสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิจประชานาถเสด็จไปทอดพระเนตรเรือรบฝรั่งเศสและผู้ว่าการกองสุลอังกฤษก็ขอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หลวงพิเศษพจนการไปต้อนรับเซอร์เฮนรี่ออดที่เพิ่งเดินทางจากสิงคโปร์มาถึงอ่าวมะนาวด้วยเรือกลไฟ3 ลำสำหรับเซอร์เฮนรี่เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญทีเดียววันแห่งประวัติศาสตร์ของสยามมาถึงในเช้าวันที่18สิงหาคมปีพุทธศักราช2411วันนั้นท้องฟ้าแจ่มใสมองเห็นดวงอาทิตย์โผล่พ้นพื้นทะเลที่มีเมฆเบาบางฝนที่ตกเล็กน้อยเมื่อคืนทำให้ทุกคนกังวล ว่าอาจจะทำให้ฟ้าปิดในตอนเช้าแต่การก็ไม่ได้เป็นดังที่ทุกคนกังวลใจเจ้าพนักงานเตรียมกล้องใหญ่น้อยและเครื่องทรงในการทอดพระเนตรสุริยุปราคาข้าราชบริพารทุกคนต่างพูดคุยถึงเรื่องนี้กันอย่างตื่นเต้นว่าจะเป็นไปตามที่ในหลวงทรงคำนวณหรือไม่ครั้นถึงเวลาเช้า 4:03 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบทหารเรือแบบฝรั่งเสด็จออกทรงกล้องทว่าเมฆฝนค่อยๆทวีหนาครึ้มทีละน้อยจนไม่เห็นดวงอาทิตย์อีกเลยผ่าให้ฟ้าด้านอื่นไม่แจ่มใสตามไปด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพักไม่สู้ดีเพราะว่าเวลาผ่านไปช้าๆก็ยังไม่มีวี่แววว่าฟ้าด้านตะวันออกจะเปิดเหมือนทิศอื่นๆพระองค์มีพระราชดำรัสกับเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงด้วยความกังวลพระราชหฤทัยว่าถ้าเป็นไปตามที่ฉันคำนวณป่านนี้คราดก็น่าจะเริ่มจับด้านใต้แล้วแต่ถ้าฟ้าปิดตลอดไปอย่างนี้สิ่งที่ฉันทำมาทั้งหมดคงจะสูญเปล่าเป็นแน่เจ้าพระยากลาโหมที่เฝ้าอยู่ข้างๆก็รู้สึกกังวลใจเช่นกันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่มีเมฆหนาหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆชาวต่างชาติและชาวบ้านที่มารอเฝ้าดูนั่งอยู่กระจัดกระจายตามชายฝั่งทะเลก็พากันมองท้องฟ้าอย่างหงอยๆเจ้าคุณกลาโหมก็กราบบังคมทูลว่าขอเดชะกว่าคราดจะจับหมดดวงคงจะใช้เวลานานหลายชั่วโมงวันนี้อาจจะมีเมฆมากก็จริงแต่ไม่น่าจะมีฝนโดยเดชะพระบารมีอีกไม่นานฟ้าคงจะเปิดพระพุทธเจ้าค่ะฉันคงจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเจ้าคุณอยู่ที่นี่ก่อนฉันจะเข้าไปในพระพราหากเมฆเบาบางลงก็ให้ทหารไปตามฉันด้วยดำรัสแล้วก็เสด็จเข้าสู่พระพราซึ่งเป็นที่ประทับชั่วคราวทรงจุดธูปเทียนสักการะพระพุทธรูปที่อัญเชิญไปด้วยสวดสรรเสริญคุณพระศรีรัตนตรัยทรงตั้งจิตอธิษฐานขออานุภาพของพระสยามเทวาธิราชช่วยขจัดอุปสรรคปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถทอดพระเนตรสุริยุปราคาได้การครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงได้ก็ด้วยพระบารมีของพระสยามเทวาธิราชเท่านั้นหากดีฉันมีบุญวาสนาพอที่จะประกาศเกียรติคุณของชาติให้บ้านเมืองอื่นยอมรับนับถือชาวสยามก็ขอประทานให้ฟ้าเปิดด้วยเถิดเจ้าข้าเชรอยคำอธิษฐานของพระองค์จะล่วงรู้ไปถึงเทพยดาฟ้าดินและพระสยามเทวาธิราชหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงร้องของผู้คนดังอื้ออึงมาจากด้านนอกพระตำหนักที่ประทับขณะเดียวกันเจ้าคุณกลาโหมช่วงก็รีบคลานเข้ามากราบบังคมทูลว่าฟ้าเปิดแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเมฆเริ่มจางเห็นดวงอาทิตย์อยู่รำไรอัญเชิญเสด็จทอดพระเนตรเถิดพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมาที่พระพราทรงก้มลงทอดพระเนตรดูที่นาฬิกาพกก็เป็นเวลา 4:16 นาทีจึงให้สัญญาณประโคมเป่าสังแตรเป็นเครื่องแสดงว่าเห็นสุริยคราสแล้วเสด็จทรงมุรธาภิเษกดวงจันทร์เคลื่อนเข้าบังดวงอาทิตย์ทีละน้อยทีละน้อยจนจับเต็มดวงในเวลา 5:36 นาที10 วินาทีจากนั้นจึงมีการประโคมอีกครั้งหนึ่งขณะนั้นมืดเหมือนเวลาพลบค่ำตอนกลางคืนคนนั่งอยู่ใกล้กัน มองเห็นกันแต่เพียงรางๆและดูเหมือนคนไม่รู้จักกันเสียงพูดคุยพึมพำดังขึ้นความมืดสลัวคงอยู่นาน6นาที45วินาทีจากนั้นจึงเริ่มมีแสงสว่างรำไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแย้มพระสวนด้วยความเบิกบานพระราชหฤทัยพระราชทานพระหัตถ์ให้ทูตกงสุลชาวต่างชาติจับและกล่าวชื่นชมในพระบารมีไม่มีใครเชื่อมาก่อนว่าพระองค์จะสามารถบอกตำแหน่งสถานที่และเวลาคลาดจับเต็มดวงได้ถูกต้องแม่นยำเท่านี้เซอร์เฮนรี่ออดเจ้าเมืองสิงคโปร์ขอพระราชทานให้ฉายพระรูปร่วมกันเป็นพระรูปที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาติสยามซึ่งไม่เคยมีมาก่อนที่พระมหากษัตริย์ของประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งในทวีปเอเชียจะได้รับการยอมรับนับถือด้านวิทยาการสมัยใหม่อย่างจริงใจอย่างที่ไม่เคยมีใครในประเทศตะวันออกได้รับมาก่อนวันรุ่งขึ้นเสด็จพระราชดำเนินกลับทางเรือถึงกรุงเทพในวันที่21สิงหาคมจึงเสด็จขึ้นพระบรมมหาราชวังแต่หลังจากเสด็จกลับได้ไม่นานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระประชวรมีพระอาการไข้หนาวสั่นตั้งแต่เวลาทุ่มถึง2ยามเศษพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนวรจักรธารานุภาพปราโมทซึ่งกำกับราชการกรมหมอแทนกรมหลวงวงศาธิราชสนิทถูกตามเข้าเฝ้าเป็นการด่วนหลังจากตรวจพระอาการแล้วก็สั่งให้หลวงทิพยจักษุประกอบพระโอสถถวายแต่พระอาการก็ไม่ดีขึ้นและมิได้เสด็จออกจากพระที่นั่งอีกเลยสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณพระราชโอรสจึงเสด็จเข้าเฝ้าอยู่ข้างพระที่ด้วยความห่วงใยพร้อมกับพระราชธิดาอีกสองพระองค์พ่อใหญ่ดอกรึเจ้ามาก็ดีแล้วหลังจากกลับจากว่ากอไม่กี่วันพ่อก็เป็นไข้กินยาแล้วก็ไม่หายแถมอาการปวดเสียดในท้องถ่ายเจือโลหิตทำให้หน้ามืดเป็นลมเนืองๆพ่อสงสารลูกที่ยังเล็กอยู่คิดว่าจะเลี้ยงกันไปจนลูกเติบใหญ่แล้วค่อยตายแต่คงไม่สมปรารถนาไม่รู้ว่าสังขารจะทนไปได้อีกสักกี่วันมีพระราชกระแสรับสั่งทำให้พระราชโอรสพระราชธิดาตลอดจนเจ้าจอมมารดาพากันกันแสงแล้วก็ร้องไห้เสียงระงมอย่าร้องไห้ไปเลยความตายเป็นธรรมดาไม่อัศจรรย์อันใดพ่อใหญ่จงเข้ามาใกล้ๆพ่อสักหน่อยทรงยกพระหัตถ์ขึ้นลูบพระเศียรพระราชโอรสด้วยความเสน่หาและก็ตกพระทัยที่สัมผัสไอร้อนเผาจากพระศอกพ่อใหญ่พ่อไม่สบายดอกหรือตัวร้อนมากทีเดียวจับไข้ตั้งแต่เมื่อใดกันให้หมอมาตรวจบ้างหรือไม่ลูกเอ้ยทำไมเจ้าต้องมาเจ็บป่วยพร้อมกับพ่อในช่วงเวลาสำคัญใกล้การผลัดแผ่นดินเช่นนี้พ่อใหญ่จะต้องเข้มแข็งทั้งกายและใจใช้ไหวพริบเพื่อแก้ปัญหาให้ตัวเองปลอดภัยแต่ถ้าต้องมานอนสมด้วยพิษไข้เช่นนี้โอ้ก็คงจะแล้วแต่วาสนาส่งนิ่งไปสักครู่ในพระราชหฤทัยมีความกังวลอย่างใหญ่หลวงกังวลทั้งพระอาการไข้และกังวลในความปลอดภัยของพระราชโอรสพ่อใหญ่กลับไปพักผ่อนให้มากรักษาตัวเจ้าให้หายเสียก่อนโดยไม่ต้องเป็นห่วงพ่อและเหมือนจะทรงดำริบางสิ่งในพระราชหฤทัยที่จะแก้วิกฤตเป็นโอกาสให้แก่พระราชโอรสทรงดึงพระบรกายของพระราชโอรสให้ชิดใกล้เข้ามาจงฟังตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพ่อจะขอให้พ่อใหญ่ทำตามคำที่พ่อสั่งโดยเคร่งครัดเพื่ออนาคตและความปลอดภัยของเจ้าเองทรงกระซิบด้วยพระสุรเสียงแผ่วเบาใกล้พระกันของพระราชโอรสอย่างยืดยาวเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรงพยักพระพักรับรู้เป็นระยะพลางใช้พระหัตถ์เช็ดน้ำพระเนตร ที่หลั่งไหลไม่ขาดสายแม่ของเจ้าด่วนจากเจ้าไปก่อนแล้วพ่อก็ต้องจากเจ้าไปอีกคนพ่อใหญ่ต้องเข้มแข็งให้มากเป็นหลักให้น้องๆได้พึ่งพาอาศัยดูหน้าพ่อไว้พ่อคงไม่เห็นหน้าเจ้าอีกนับแต่นั้นมาพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรุดลงเป็นที่หนักพระทัยของกรมขุนวรจักรธารานุภาพที่ทรงปรึกษากับกรมหลวงวงศาธิราชสนิทพระเชษฐาว่าหม่อมฉันยังวินิจฉัยพระโรคไม่ชัดเลยหมอบรัดเล่บอกว่าเป็นไข้ไทฟอยด์แต่หม่อมฉันไม่แน่ใจไม่เหมือนอาการของหลานฟ้าใหญ่ที่เป็นไข้ป่าแน่รักษาไม่นานก็คงจะหายการวินิจฉัยโรคจากการป่วยเป็นเรื่องที่หมอระมัดระวังมากเพราะว่าอาการป่วยที่คล้ายกันอาจเกิดจากสาเหตุที่ต่างกันหากหมอวินิจฉัยผิดการรักษาโรคก็ย่อมผิดพลาดไปด้วยกรมหลวงวงศาธิราชสนิทส่งให้ความเห็นว่าอาการไข้จับสั่นเป็นโรคไทฟอยด์แน่แต่ทำไมจึงปวดพระนาภีด้วยมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงแล้วก็มีพระโลหิตปนออกมาความดันต่ำจนเป็นลมบ่อยๆอาการเช่นนี้ไม่น่าจะเป็นไข้ป่าหรือว่าคุณพระว่าอย่างไรกรมหลวงวงศาธิราชสนิทนวมส่งให้ความเห็นว่าอาการไข้จับสั่นเป็นโรคไทฟอยด์แน่แต่ทำไมจึงปวดพระนาภีด้วยเล่ามีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงแถมมีพระโลหิตปนออกมาความดันต่ำจนเป็นลมบ่อยๆอาการเช่นนี้ไม่น่าจะเป็นไข้ป่าหรือว่าคุณพระว่าอย่างไรมีรับสั่งถามพระประเสริฐศาสตร์ดำรงแพทย์ประจำพระองค์ที่เข้าเฝ้าอยู่ด้วยพระประเสริฐศาสตร์ดำรงทูลด้วยสีหน้าวิตกกังวลว่ากระหม่อมก็เห็นตรงกับฝ่าพระบาทแต่เมื่อถวายพระโอสถเพื่อฆ่าเชื้อในลำไส้กลับไม่ได้ผลแถมพระอาการทรุดลงลักษณะอาการอย่างนี้กระหม่อมไม่เคยพบมาก่อนข่าวพระอาการประชวรแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วแม้แต่ฝรั่งต่างชาติที่มาอาศัยหรือค้าขายก็ทราบเรื่องนี้จนผู้มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินขณะนั้นคือเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงก็ต้องสั่งให้ล้อมวังตั้งกองป้องกันเพื่อพิทักษ์รักษาพระบรมมหาราชวังและตำหนักสวนกุหลาบที่ประทับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เพื่อมิให้ผู้ใดที่มิควรกับตำแหน่งเข้าไปเป็นอันขาดก็ถือเป็นเวลาที่เรียกว่าเป็นช่วงหน้าสิวหน้าขวานอีกช่วงหนึ่งทีเดียวเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรนะคะติดตามได้ตอนหน้าซึ่งเป็นตอนรองสุดท้ายก่อนที่จะอวสานวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับผลัดแผ่นดินบทประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจ สุวานิชจัดพิมพ์โดยนานมีบุ๊กค่ะกลับมาย้อนอดีตไปในประวัติศาสตร์กันใหม่นะคะตอนต่อไปสวัสดีค่ะเป็นเมืองสวรรค์แห่งพันธุ์พืชไม้ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts